ื่อไทยพร้อมชิงพิษณุโลกรอคุยพปช.รอแนะก้าวไกลมีอะไรให้ทำมากกว่าแก้112การเมืองวันที่8สิงหาคม2567 14:11 นเพื่อไทยรอคุยพลังประชารัฐก่อนสรุปส่งคนชิงเลือกตั้งซ่อมส.ส.พิษณุโลกแทนหมออ๋องหรือไม่แนะก้าวไกลมีอะไรให้ทำมากกว่าแก้หมู่112เมื่อวันที่8สิงหาคม2567นายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์กรณีนายปฏิพัฒน์สันติพาดาอดีตส.ส.พิษณุโลกเขต1พรรคก้าวไกลหลุดจากตำแหน่งส.ส.พรรคเพื่อไทยจะส่งผู้สมัครลงสมัครส.ส.ในเขตดังกล่าวหรือไม่ว่าเรื่องนี้ทางพรรคกำลังสอบถามไปยังอดีตผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยในเขตดังกล่าวว่าพร้อมหรือไม่และคงต้องนำผลคะแนนเลือกตั้งปี2566พิจารณาว่าเป็นอย่างไรนายสรวงศ์กล่าวต่อว่าหากทุกอย่างพร้อมเราก็พร้อมส่งผู้สมัครแต่ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลที่ผลการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาพรรคพลังประชารัฐได้เป็นอันดับ2ตรงนี้ก็คงต้องคุยกันในส่วนของพรรคร่วมโดยเรื่องนี้จะเร่งดำเนินการให้ได้ข้อสรุปภายในต้นสัปดาห์หน้าเมื่อถามถึงตำแหน่งรองประธานสภาที่ว่างลงนายสรวงศ์กล่าวว่าตำแหน่งรองประธานสภาคนที่หนึ่งตั้งขึ้นก่อนที่จะมีรัฐบาลปัจจุบันเมื่อตำแหน่งว่างลงพรรคร่วมรัฐบาลคงต้องคุยกันเชื่อว่าพรรคร่วมรัฐบาลเหนียวแน่นจึงมั่นใจว่าคุยกันได้เมื่อถามถึงกรณีนายชัยธวัฒน์ตุลาธนอดีตหัวหน้าพรรคก้าวไกลระบุศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้บอกว่าแก้ไขมาตรา112ไม่ได้แต่จำกัดการแก้ไขเนื้อหาบางอย่างเห็นว่าการบังคับใช้มาตราดังกล่าวมีปัญหาควรแก้ไขโดยใช้กลไกสภาหาทางออกนายสรวงศ์กล่าวว่าเรายืนยันว่ากฎหมายมาตรานี้ไม่ได้เกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนใครจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่เราอยู่ในประเทศไทยอยู่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังนั้นใครจะว่าอย่างไรก็แล้วแต่การจะไปลดโทษของคนที่หมิ่นประมาทอาฆาตมาตร้ายต่อสถาบันเราก็ไม่ควรจะเห็นด้วยอยู่แล้วมองว่ามีอะไรอย่างอื่นต้องทำเยอะแยะไม่จำเป็นต้องเอาเรื่องนี้มาขายสู้กันในเรื่องนโยบายแก้ปัญหาประชาชนดีกว่ายืนยันเพื่อไทยไม่แตะต้องมาตรานี้เพราะส.ส.ของเราเห็นตรงกันว่ากฎหมายมาตรานี้ไม่ได้กระทบอะไรกับชีวิตประชาชนทั่วไปส.ส.ของเรามุ่งแก้ปัญหาอย่างอื่นให้ประชาชนจะดีกว่านายสรวงศ์กล่าวพาณิพักฝากร้านระดับโลกชวนเรียนเทควันโดกลางแถลงข่าวซิลเหรียญโอลิมปิกกีฬาวันที่8สิงหาคม2567 19:15 นพาณิพักวงพัฒนกิจเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024เทควันโดรุ่น49กิโลกรัมยิงถือโอกาสในงานแถลงข่าวหลังจากรับเหรียญฝากโรงเรียนสอนเทควันโดพาณิพักยิงพาณิพักวงพัฒนกิจนักกีฬาเทควันโดหญิงทีมชาติไทยเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์หลังเฉือนชนะกัวชิงจากจีน 2-1 ยกเมื่อช่วงเช้าวันที่8สิงหาคมที่ห้องแถลงข่าวโอลิมปิกเกมน้องเทนนิสกล่าวว่าสำหรับเหรียญทองครั้งนี้ถือเป็นของขวัญวันเกิดที่ดีที่สุดในชีวิตและอยากจะมอบให้กับคนไทยทุกคนเพราะทุกคนตั้งตาลุ้นไปกับหนูด้วยเพราะหนูมีอาการบาดเจ็บที่เยอะมากๆหลายคนมีความสงสารหนูอยากจะมอบตอบแทนกลับไปให้กับทุกคนส่วนเรื่องที่เคยประกาศไว้ว่าโอลิมปิกเกมครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายในนามทีมชาตินั้นเทนนิสเผยว่าตอนนี้คิดหนักขอคิดดูก่อนแต่อยากจะไปทำหน้าที่อย่างอื่น
พราะว่ามียิมเทควันโดชื่อพานิพักใครสนใจก็สามารถติดต่อได้ผู้สื่อข่าวต่างชาติถามพานิพักว่าวันนี้เป็นวันที่เล่นได้อย่างยอดเยี่ยมชนะคู่แข่งแบบเด็ดขาดทุกไฟต์แต่ทำไมถึงกลับจะรีทายแล้วพานิพักตอบว่าร่างกายของหนูตอนนี้มีแต่อาการบาดเจ็บทั้งเข่าสะโพกหรือข้อเท้าต่างหักไปหมดแล้วดังนั้นถึงเวลาที่ต้องเลิกต้องเกษียณตัวเองที่สำคัญยังมีเด็กๆรอหนูอยู่ที่เมืองไทยเพราะหนูเปิดสอนเทควันโดที่ประเทศไทยชื่อว่าพานิพักยิมถ้าทุกคนอยากเรียนให้มาที่ไทยมาเรียนกับยิมของหนูได้จากการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวเรียกเสียงหัวเราะจากนักข่าวทั้งไทยและต่างชาติทั้งห้องแถลงข่าววิโรจน์ลั่นสดก้าวไกลพร้อมเข้าบ้านใหม่วังยุบครั้งสุดท้ายส่งชิงพิษณุโลกแน่การเมืองวันที่8สิงหาคม2567 13:28 นวิโรจน์เผยสส.ก้าวไกลเช็คแค่ใจแล้วพร้อมกันเข้าบ้านใหม่ชี้อุณหภูมิการเมืองวันนี้ไม่จำเป็นต้องซื้อตัวแล้วขออย่าเปรียบเทียบหัวหน้าเก่าใหม่ปลุกชื่อคนลงชิงพิษณุโลกเมื่อวันที่8สิงหาคม2567ที่รัฐสภานายวิโรจน์ลักขณาอดีตส.ส.บัญชีรายชื่ออดีตพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงการเปิดตัวพรรคใหม่ในวันพรุ่งนี้วันที่9สิงหาคมว่าหลายคนถามว่าเราได้เช็คชื่อส.ส.ที่จะไปพรรคใหม่หรือไม่ต้องบอกว่าเราไม่ได้เช็คชื่อแต่เราเช็คหัวใจกันเราพูดคุยกันเท่าที่หารือกันคิดว่าน่าจะไปสมัครพรรคใหม่พร้อมกันส่วนชื่อพรรคใหม่ให้รอฟังทีเดียวเลยตนก็ยังไม่รู้ชัดแต่ยืนยันพวกเราจะไปในที่ใหม่อย่างพร้อมเพรียงส่วนการต้านคนที่จะมาซื้อส.ส.ของเรานั้นทุกคนรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันอธิบายยากในเรื่องความยุติธรรมและเรารู้ว่าที่มาของเรามาจากความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชน14ล้านเสียงและทุกคนตระหนักดีว่าในอดีตคนที่เป็นงูเห่าหักหลังกับความไว้วางใจของประชาชนมีจุดจบอย่างไรดังนั้นเรื่องนี้ไม่ต้องบอกทุกคนตระหนักอยู่ในใจแล้วและวันนี้ดินฟ้าอากาศอุณหภูมิทางการเมืองไม่จำเป็นต้องซื้อตัวกันและความมุ่งมั่นของส.ส.เราก็ต่างไปจากเดิมดังนั้นจึงมั่นใจว่าจะไม่มีปัญหาอะไรในรอบนี้เมื่อถามว่ามีการซื้อส.ส.ในราคา 20-30 ล้านบาทจริงหรือไม่นายวิโรจน์กล่าวว่าตนว่าไม่จริงไม่รู้ว่าจะซื้อไปทำไมเขาก็คงทาบทามกันเองตามประสาคนที่เคยทำคงลองถามไถ่ดูได้ก็ดีฟรีก็เบิ้ลเมื่อถามว่าการเปิดตัวพรรคใหม่ในทันทีเป็นการกันเรื่องซื้อตัวส.ส.ด้วยหรือไม่นายวิโรจน์กล่าวว่าเรื่องนี้เราตกลงร่วมกันตั้งแต่แรกว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนเชื่อมั่นกับการขับเคลื่อนอุดมการณ์ของพรรคก้าวไกลเราเรียกว่าวิธีนี้เป็นแผน2หรือแพลน Bซึ่งจริงๆเราตกลงเรื่องแพลนนี้กันมาแล้วว่าถ้าเกิดอุบัติเหตุอะไรเราจะร้อยรักดวงใจกันไปอย่างพร้อมเพรียงกันไม่มีการบังคับแต่ตกลงกันแต่แรกอยู่แล้วเมื่อถามถึงการมีชื่อนางสาวสิริกัญญาตันสกุลเป็นหน้าพรรคคนใหม่นายวิโรจน์กล่าวว่ารอแถลงอย่างเป็นทางการดีกว่าถ้าถามว่าคุณสมบัติจะเป็นอย่างไรนั้นคงต้องเป็นคนที่สามารถขับเคลื่อนอุดมการณ์ของพรรคต่อไปได้อย่างมั่นคงไม่เกี่ยวว่าจะเป็นผู้หญิงเพราะพรรคเราเคารพความหลากหลายเพศวิถีอยู่แล้วเมื่อถามย้ำว่าจะถูกนำมาเปรียบเทียบกับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หรือไม่นายวิโรจน์กล่าวว่าหัวหน้าแต่ละคนมีจุดเด่นแตกต่างกันดังนั้นไม่ใช่เรื่องที่จะเอาแต่ละคนมาเปรียบเทียบแต่เชื่อว่าหัวหน้าพรรคแต่ละคนก็มีท่าไม้ตายเป็นเอกลักษณ์ของตนเองยืนยันว่าเคล็ดวิชาต่างๆของหัวหน้าพรรคเราล้ำเลิศเมื่อถามว่าอารมณ์ตอนนี้ยังเสียใจหรือโกรธอยู่หรือไม่นายวิโรจน์กล่าวว่ายอมรับมีบ้างแต่เราต้องทำงานต่อแผนงานทั้งหมดเราวางไว้เลยจากวันที่7สิงหาคมไปแล้วเพราะเรารู้ว่าต่อให้วันที่7สิงหาคมจะเกิดอะไรขึ้น
เราก็ไม่หยุดเราต้องเดินหน้าต่อดังนั้นมีงานอะไรเราก็ทำต่อเมื่อถามถึงการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต1พิษณุโลกแทนนายปฎิภัทรสันติพาดาที่ถูกตัดสิทธิ์จากคำวินิจฉัยยุบพรรคนายวิโรจน์กล่าวว่าส่งลงแน่นอนจะเป็นใครก็หุบไว้ก่อนแต่เป็นคนที่ทำงานกับพรรคเรามานานเมื่อถามถึง44ส.ส.พรรคที่ถูกยื่นนป.ป.ท.ตรวจสอบจริยธรรมนายวิโรจน์กล่าวว่าพรรคที่พยายามสร้างการเปลี่ยนแปลงและผลักให้ประเทศพัฒนานั้นส่วนมากจะมีวิบากกรรมเช่นนี้แต่คิดว่าคนที่ทำให้เกิดวิบากกรรมแบบนี้เขาต้องการให้บ้านเมืองอยู่ในกรอบที่เขาอยากให้เป็นแบบเดิมใช่หรือไม่แต่ถ้าเรารู้ว่าวิบากกรรมเหล่านั้นเขาสร้างเพื่อสิ่งนั้นเราจะยอมให้เขาได้สิ่งนั้นหรือดังนั้นสิ่งที่เราทำได้คือสร้างระบบงานระบบพรรคที่ประชาชนไว้วางใจและขับเคลื่อนประเทศไปข้างหน้าเมื่อถามว่าการยุบพรรคครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายหรือไม่นายวิโรจน์กล่าวว่าเราคาดหวังว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายถ้าพวกเราร่วมมือกับพรรคในรัฐบาลอย่างพรรคเพื่อไทยร่วมกันแก้ไขรบที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดสรรอำนาจที่พอควรให้กับหน่วยงานองค์กรอิสระเมื่อถามว่าจะมีผลอะไรในสภาหรือไม่เพราะเสียโควต้ารองประธานสภาของนายปฎิภัทรแล้วนายวิโรจน์กล่าวว่าต้องรอติดตามเชื่อว่าคนที่ขึ้นมาเป็นรองประธานสภาต้องเป็นกลางดังนั้นรองประธานสภาจะเป็นใครเราก็ทำงานได้เหมือนเดิม